รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะเนี่ยตรงหน้านานาจะเป็นเจ้ามะพร้าวอ่อนอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยคิดถึงห่อหมกในลูกมะพร้าวอ่อนมากแต่ว่าไปหาสูตรมาเขาก็บอกกันว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนเนี่ยสามารถทำในไมโครเวฟได้ด้วยแต่มันเจอปัญหานิดนึงคุณผู้ชมเจ้ามะพร้าวอ่อนเนี่ยเวลาเราปอกออกมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้เอาไปทำห่อหมกเลยมะพร้าวอ่อนก็เปลี่ยนสีละจากสีขาวๆแบบนี้เป็นสีคล้ำทำให้เจ้ามะพร้าวอ่อนของเราไม่น่ารับประทานเคล็ดลับในการทำให้มะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยนะคะสีสวยอันนี้ได้เคล็ดลับมาจากคุณย่าเลยที่บ้านคุณย่าบอกว่าให้ใช้ของเปรี้ยวเช่นมะนาวหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทาส่วนที่อยากให้ขาวๆอันนี้มีน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่านะคะใส่รวมกันจากนั้นเนี่ยเราปอกมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเจ้าน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าของเราที่ผสมอัตราส่วน1:1เนี่ยทามันก็ไม่ได้ขาวแบบโอ้โหกัดจนกระทั่งขาวสุดๆแต่อย่างน้อยมันก็ชะลอการดำทำให้ตัวมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยนะคะสีสวยน่ารับประทานค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะเอาเจ้าผลมะพร้าวอ่อนของนานาเนี่ยนะคะมาใส่เป็นภาชนะบรรจุห่อหมกค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายๆที่สำคัญเจ้าภาชนะแบบนี้ของนานาเนี่ยนะไม่ต้องหาเตาอบให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่คุณมีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านก็สามารถทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนได้แล้วกับเมนูห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟค่ะจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดเจ้ากะทิของเรานะคะใช้นิดเดียวเองคุณผู้ชมแต่อยากให้เห็นจริงๆนะว่าเราใส่เครื่องเยอะมากโอเคมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะทาราห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงทอดเวียดนามมาฝากค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดให้เข้ากันจนสุกตามด้วยแครอทเห็ดหูหนูดำและวุ้นเส้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นวางแผ่นเมี่ยงเวียดนามลงบนภาชนะทาน้ำลงบนแผ่นเมี่ยงเวียดนามให้ทั่วตักส่วนผสมไส้ที่พักไว้ใส่จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตสำหรับทอดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำเมี่ยงเวียดนามลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วจัดเมี่ยงข้าวเวียดนามลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้ม
อร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น่องไก่ติดสะโพกลงไปจี่พอขึ้นสีตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะใส่น้ำซุปลงในภาชนะตามด้วยรากผักชีบุบกระเทียมบุบและน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใส่ไก่ที่ตีเตรียมไว้เคี่ยวด้วยไฟกลางประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกนุ่มแล้วปิดไฟจัดน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวลงในภาชนะรับประทานคู่กับคะน้าฮ่องกงลวกสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสูตรที่อีซี่มากๆเพราะว่าเราเอาเครื่องปั่นมาใช้หลายคนจะบอกห่อหมกเนื้อต้องเหนียวนะต้องฟาดนะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมห่อหมกของนานาเนื้อเหนียวจากเนื้อปลาแต่อยากจะบอกเคล็ดลับว่าง่ายมากเพียงแค่เราเอาเนื้อปลาแช่แข็งเนี่ยนะใส่ลงไปแล้วก็ไปปั่นกับพวกเครื่องแกงจะทำให้ห่อหมกของเราเหนียวแล้วก็ทำง่ายมากใส่เนื้อปลาแช่แข็งลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดสูตรที่ชอบปัจจุบันมีขายเยอะแยะมากมายเลยเลือกสูตรที่ชอบดูแต่ระวังเรื่องความเค็มน้ำตาลปี๊บค่ะสำหรับนานาเนี่ยจำเป็นใส่ลงไปนิดนึงจะทำให้รสชาตินวลแล้วก็ห่อหมกของเราอร่อยน้ำปลานะคะไข่ไก่ทำหน้าที่เหมือนกาวในห่อหมกทำให้เนื้อปลาน้ำพริกแกงเผ็ดและกะทิเข้ากันได้ดีอันนี้กะทินะคุณผู้ชมใส่ลงไปปิดฝาให้แน่นทุกครั้งนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในครัวจากนั้นปั่นส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะมีเนื้อจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้เนื้อที่เหนียวกว่านี้เนี่ยเพิ่มปลาหรือลดกะทิได้เลยนะไม่ใช่ปัญหาจากนั้นนานาจะใส่เจ้าใบมะกรูดนะคะซอยแล้วก็คลุกลงไปตรงนี้เลยเราได้เนื้อห่อหมกแบบนี้แล้วนะถ้าสมมติเนี่ยนะคะไม่ชอบทานโหระพาเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นกะหล่ำปลีซอยก็ได้ส่วนมากที่เห็นเนี่ยเขาใส่โหระพาเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นพวกคาวได้ดีใส่ลงไปขนาดนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาเขาสุกเขาจะยุบลงไปอีกเลือกแต่ใบนะคะใส่ลงไปกดลงไปแบบนี้จากนั้นเราจะตักเจ้าห่อหมกของเราหยอดหน้าค่ะหยอดให้เต็มเลยนะเพราะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยสุกเขาจะพองขึ้นมาแล้วทิ้งไว้สักครู่เดียวเองเขาก็จะยุบค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าห่อหมกของเราไปเข้าไมโครเวฟจนกระทั่งสุกค่ะที่บ้านนานาเนี่ยเตาไมโครเวฟใช้ 6-10 นาทีแล้วแต่ขนาดผลของมะพร้าวแล้วก็ใช้ความร้อนสูงสุดยังไงคุณลองปรับดูจากเตาที่บ้านคุณนะระหว่างเรารอเจ้าห่อหมกของเราในไมโครเวฟสุกเราจะมาทำหน้ากะทิหยอดหน้าใช้น้ำกะทินะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนานาจะใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปตอนนี้เลยคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟค่ะด้วยความที่เราทำน้อยเขาก็จะสุกไวมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือต้องให้เขาสุกคือเดือดจริงๆไม่ฉะนั้นแล้วตัวกะทิของเราจะมีรสแป้งๆนะโอเคเดือดแบบนี้แล้วนะคะนานาปิดไฟนะจากนั้นพักทิ้งไว้นะและคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้านานาเนี่ยเป็นซีฟู้ดที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกังวลใจว่าห่อหมกเนี่ยจะไม่ร้อนเนี่ยนะคะ
หลังจากเรียงเจ้าซีฟู้ดแล้วเราไปอุ่นในไมโครเวฟอีกสัก30วินาทีถึง1นาทีก็จะทำให้ของทั้งหมดของคุณร้อนๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะชะดาคิดว่าได้แล้วล่ะจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดเจ้ากะทิของเรานะคะใช้นิดเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเรียงเจ้าซีฟู้ดของเราลงไปวันนี้เรามีกุ้งนะคะด้วยความที่พื้นหน้าตัดเขาเหลือน้อยทำให้ใจที่เราอยากเรียงนั่นเรียงนี่เข้าไปเนี่ยมันได้น้อยมากเลยแต่อยากให้เห็นจริงๆนะว่าเราใส่เครื่องเยอะมากปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยวันนี้นานาใช้หอยแมลงภู่โอเคมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะทาราห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยังไงลองเอาสูตรของนานาไปลองทำดูเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเห็นอาจารย์นิ่งศักดิ์ว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาจะมีต้มโครงไก่ทอดมาฝากคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงน่ารับประทานเหมือนห่อหมกมะพร้าวอ่อนของนานาหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมนะคะเตรียมไก่ทอดเอาไว้แล้วก็จัดการใส่น้ำต้มโครงลงไปเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากไก่ก็แซ่บอยู่แล้วนะต้องรับประทานร้อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมเหมือนออกจากซาวน่าทั้งที่อยู่ในครัวพริกขี้หนูแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้เรามีเมนูเป็ดย่างน้ำผึ้งจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่ผงทำหมูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันแล้วใส่ผงการพลูผงอบเชยซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันนำเป็ดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำเป็ดที่หมักไว้ใส่หม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจนกระทั่งสุกทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพนั้นนำเข้าอบอีกครั้งประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งใส่น้ำจากการย่างเป็ดลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่ผงพะโล้ซีอิ๊วขาวและเกลือป่นคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำพอเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำมันงาและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันแล้วหั่นเป็ดย่างน้ำผึ้งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดี
ลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับคูลูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคูลูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คูลูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คูลูฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บเหมาะกับยุคกับสมัยที่เราต้องรับประทานอะไรร้อนๆแล้วทำให้เหงื่อของเราแตกนะคุณผู้ชมต้มโครงไก่ทอดก่อนที่จะลงมือทอดคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทอดก็ต้องให้มันกรอบแล้วก็รสชาติหอมอร่อยนะคุณผู้ชมเวลาจะทอดอะไรก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเดี๋ยวนี้จะใช้น้ำมันก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกประเภทนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านตอนนี้ตำรับไก่ทอดเข้ามาในโซเชียลเยอะมากแต่ดูไก่ทอดตำรับของเราคุณผู้ชมวันนี้ใช้น่องปีกนะออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการจะปรุงสำหรับเราเราไม่ปรุงอะไรเลยเพราะในแป้งของเราโอเคอยู่แล้วเราใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยพอลักษณะของไก่เปียกๆน้ำแบบนี้พอแล้วคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมต้องไปซื้อแล้วนะอันนี้โอเคมากเลยอันนี้คือแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิคุณผู้ชมต้องซื้อนะคุณผู้ชมเขาครบรสในซองหนึ่งเลยไม่ต้องไปเติมอะไรอีกเลยนะคุณผู้ชมใส่แป้งนิดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็จัดการใช้มือเรานี่แหละเคล้าพอแป้งกับไก่เคลือบติดกันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ทอดด้วยการใส่แป้งมากมายเอาแค่พอกรอบมีรสชาติถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จัดการเอาเจ้าไก่เนี่ยหมักไว้ในตู้เย็นสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเลิศมากนะคุณผู้ชมหย่อนลงไปดูคุณผู้ชมชิ้นแรกได้แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องละลายแป้งเป็นชมอ่างใหญ่ๆจะใช้เท่าไหร่ก็คลุกใส่ลงไปคุณผู้ชมแล้วในแป้งก็มีรสชาติครบไม่ต้องมาหมุงมาหมักอะไรเลยรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสำหรับแป้งตำรับนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าสีเหลืองสวยแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นจะหอมหอมคุณผู้ชมเอาละใช้ได้ดูสิไก่ป้ายิ่งเห็นไหมดูสิกรอบน่ากินคุณผู้ชมใช้โกกิเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะไม่กินไก่กรอบธรรมดานะนี่เหมือนของกินเล่นจะรับประทานแบบเอาเป็นเอาตายเราจะทำเป็นต้มโครงต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าตำรับต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยน้ำแกงต้มโครงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหอมอร่อยอร่อยเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมะพร้าว 100% ตราชบานนะครับสดจากลูกนะคุณผู้ชมครับไม่เติมน้ำตาลแล้วก็รสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นนะครับในระหว่างที่เราให้น้ำมะพร้าวของเราแบบเดือดคุณผู้ชมถ้วยนี้อันนี้ได้จากพริกขี้หนูแห้งหอมกระเทียมทั้งหมดเนี่ยจัดการคั่วหรือจะเสียบไม้ย่างจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วเราก็นำมาโขลกการโขลกก็ไม่ต้องละเอียดยิบมากนะคุณผู้ชมแบบว่าโขลกเพียงแค่พอหยาบๆเท่านั้นแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวธรรมชาติ 100% ไม่ได้มีกลิ่นแปลกปลอมใดๆแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นหวานแบบธรรมชาติเราก็ไม่ต้องมานั่งปรุงอะไรเยอะแยะ
น้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ต้มโครงของเราก็จะอร่อยโดยอัตโนมัตินะคุณผู้ชมใส่ข่าลงไปด้วยสีซ่าห้าแว่นพอหอมๆใบมะกรูดจัดการฉีกๆแล้วก็ใส่ลงไปซะตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆบุบซะหน่อยต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแปร่มๆลุ่มร้อนแบบลึกๆเพราะฉะนั้นพริกไทยสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอาละน้ำของเราเริ่มจะเดือดแล้วปรุงรสถ้าอยากให้เค็มคุณผู้ชมขอเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนเรารสเปรี้ยวที่สำคัญที่ต้องใส่จะต้องแบบเปรี้ยวจากมะขามเปียกจริงๆคุณผู้ชมและกลิ่นต้องเป็นกลิ่นหอมของมะขามใหม่วันนี้จันยิ่งศักดิ์เลือกใช้ซองนี้คุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับใช้ซองหนึ่งเลยพอจะยกลงเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปคุณผู้ชมกระเพรานี้จะยิ่งเพิ่มความรุ่มร้อนนะคุณผู้ชมนะโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมเตรียมไก่ทอดเอาไว้แล้วก็จัดการใส่น้ำต้มโครงลงไปเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากไก่ก็แซ่บอยู่แล้วนะต้องรับประทานร้อนๆสักครู่เดียวคุณผู้ชมเหมือนออกจากซาวน่าทั้งที่อยู่ในครัวพริกขี้หนูแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับกลิ่นก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมว่ารับประทานเสร็จต้องรุ่มร้อนเหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพในยามนี้นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้จะนิสักลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ลดปริมาณเกลือลงไปแล้วเนี่ยมาทำน้ำพริกกุ้งนรกแตกกันค่ะโอ้โหอร่อยนะคะแถมยังหน้าตาดีมากด้วยแหละดูสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือแกงเลียงสายบัวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะครับยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงสายบัวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ